เราสวดซ้ำๆเนี่ย เราสวดซ้ำๆเนี่ยเราหลับตาสวดได้เราสวดซ้ำๆเนี่ยเราหลับตาสวดมันก็จำไปในตัวเราหลับตาสวดสวดซ้ำๆเพลินกล่อมทุกพรมีอะไรมาขึ้นดึกดื่นฮะใครขยันหาหมาหน่อยนะมาหน่อยคือมัดบอกเป็นทำอะไรอ่ะมันคือเหรอทองคำสวยรู้จักไหมทองคำไหนเป็นสังทองคำเดี๋ยวไม่บอกใครก็ได้ว่าสวยเยอะเท่าไหร่ทองคำบาทบาทนั่นไปเอาดูสมเด็จก็ได้ไปทำขึ้นมาเป็นสังสมเด็จบางนุ่มเล็กครับสังอยู่สมเด็จท่านไปเอานู่นเหรอครับเดี๋ยวไปมันมีคนขับรถไถไม่ล่อจนว่าคู่ติดเลยลูกเรียนครับแล้วเป็นงานดีขึ้นไหมว่าอาการหนักไหนก็เขาเจาะท้องเอาให้เลือดมันออกท้องเลือดออกเพราะว่าเลือดมันขังเลือดข้างเลือดออกตรงไหนรู้แล้วใช่ไหมฮะฉันยืนแล้วมันออกนี่ท้องที่ออกมองไหนจอมเปิดออกมองไหมที่หนึ่งมองไหมมองเก่ามันออกที่กระเพาะกับลำไส้เล็กก็ประกอบกับลำไส้เล็กมันอักเสบใช่มันบวมเป่งออกมามันไม่ใช่ของที่มันตกไปค้างอยู่อันเก่านะใช่ครับว่าได้เจาะแล้วเอาใส่ยางคับให้เลือดมันออกตรงนี้ตัวมันออกได้ง่ายเลยครับคือวันนี้ผมค้นเวลาเก็บเลือดต่ำเก็บเลือดต่ำต้องให้เลือดเขาให้แล้วยังยังไม่ทันหายก็ไหนว่าไม่มีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องไม่มีปัญหาคือมันมีพอจะให้อยู่บ้างนั่นแหละผมก็ฟังอย่างทางกิจโทรมาลาคนยังไงผู้จัดเอาทองคำไปถวายผู้จัดอะไรเนี่ยถวายทองคำบาทเนี่ยก็ให้หายนะ ไปซื้อมากเมื่อกี้มันยังผู้จัดไปซื้อไว้ก่อนใช่พวกนี้เราก็ไปแล้วบ่ายสามขึ้นเครื่องไปตกลงท่านไม่ได้ไปก็นิมนต์มาก็ต้องได้ไปกลายมานอนคืน15ด้วยแล้วก็วันที่16เป็นวันเผาวันเผาจะออกมาเลยก็ยังไงอยู่ก็เลยจะนอนแล้วก็ตะเหลิมชวนออกมาตอนเช้านอนลุกมารถแต่เช้ามาชั้นกลางทางมารถตอนกลับมานี่จะมารถเราก็จะเข้าไปทางอาจารย์บุญทันไปอาจารย์บุญทันอาจารย์เหลิมจะไม่นอนเข้าไปสวดเสร็จก็จะกลับแต่เราก็เบิ่งซะก่อนน่ะสวดเสร็จจะกลับพระป่ามารุ่นน่ะแต่ว่าอาจารย์สมุทรก็บ่ได้มาเพราะว่ามึงบ่มีคนขับรถแรงบ่ว่าอาจารย์สงบไปจากอาจารย์สมุทรนั่นสูงอ๋ออย่าสมุดต้องออกไปมัวแต่ไปหาไม้ทางหนองคายพอไปอาจารย์อ้วนกำลังเทศอยู่พอดีก็เลยไปนั่งแป๊บเดียวท่านอ้วนก็เทศ40กว่านาทีมั้งเสร็จแล้วก็สวดมาติกาบางตระกูลถวายของแล้วก็ให้พรแล้วก็ชักผ้าเสร็จก็กลับมาเนี่ยไปเอาหินอีกแกลนิตได้ยังบ่ครับไม้หนองคายไม้หนองคายไม่มีแพงโพดเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเราไปถามที่กรุงเทพแล้วกรุงเทพไม้เปลือยเนี่ยอบใสรางลิ้นหน้าหกอบใสแล้วรางลิ้นเนี่ยหน้าหก2เมตร10เซนเนี่ยตกไปตรงตารางเมตรละ 1,170 บาทที่นู่น 1,500 บาทที่นู่น
ที่หนองคาย 1,500 บาทถามดูไม้สักโอ้ตารางเมตรละ 15,000 ตารางเมตรละตารางเกียร์ 1,500 เฮ้ยตารางเมตรละสัก 5,000 ไม้สักตารางเมตรละ 5,000 ไม้มะค่าตารางเมตรละ 3,000 ไม้แดงตารางเมตรละ 2,000ไม้ตะแบกตารางเมตรละ 1,500 แต่เราไปถามที่นู่นมาแล้วแต่ที่นู่นไม่มีไม้สักเราไปเห็นตัวอย่างงามไม้เปื่อยเนื้อละเอียดอบรางลิ้นใสนี่แหละหน้านี่แหละไม้รุ่นนี่แหละไม้พื้นรางลิ้นเนี่ยก็เลยให้เจียงเอาให้300แผ่นเขาแถมมาเท่าไหร่เกียรติ10แผ่นก็เสร็จแถมให้10แผ่น 101,000 เท่าไหร่ 101,700 โอนไปเสร็จสับเก็บร้อยแล้วจะเขาจะส่งมาเมื่อไหร่ก่อนว่าถึงว่าจะมาเอามาคืนตรงที่เคยส่งมาจัดวันนี้วันไหนวันนี้วันพุธครับพุธครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แต่ได้วันแต่จะมาวันมาก่อนแล้วมาก่อนของไม่มีเลยของก็ตุ๊กแต่มันอีกหมดไหนอ่ะทองอยู่ไหนซื้อต้องไปซื้อเจ้าไอ้ผมว่าจะซื้อบ่ายเด้ เอาไปพากันอธิษฐานช่วยท่านสวยเด้อท่านสวยอายุยังน้อยอยู่เด้ไปอยู่ในห้องไอซียูยังอยู่ผมไปเยี่ยมก็อยู่ห้องไอซียูอายุ51เองอายุ51ท่านสวยนะภาษาเท่าไหร่นะ20กว่า26อ่ะ22ก็22ประมาณนั้นท่านสวยมันเป็นยังไงมั้งนู่นยังมีทางไปรามอีกหลวงพ่อเหลิมนี่หลวงพ่อเหลิมนี่ลงมาเหลือ 18% 17% เนี่ยไต 15% ก็ได้ฟอกไตผมไปพอดีเขาฟอกไตพอดีฟอกไตแต่วิธีฟอกไตนี้มันเป็นวิธีที่เจาะตรงนี้แล้วดูดออกเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเส้นเลือดใหญ่ขึ้นคอท่านแล้วก็ดูดออกแล้วผ่านไปแล้วเข้าเครื่องแล้วมาเข้าคืนวิธีนี้ก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อมันมีวิธีหนึ่งคือเจาะท้องนี่เขาบอกว่าต้องระวังถ้าระวังไม่ดีติดเชื้อง่ายที่เขาจะส่งไปทางสรีราชถ้าเผื่อมีการเปลี่ยนไตเขาไปฝากตัวไว้ที่สรีราชให้รีบดำเนินการใครเป็นคนรีบดำเนินการให้กับมารุ่นเนี่ยนักเกียรติหมอวันเทียนพอดีหมอวันเทียนก็รับภาระดูแลอยู่นั่นดูแลในนามของเราเพราะเราเป็นกรรมการมูลนิธิก็ใช้จ่ายบางอย่างก็ถือว่าหมอวันเทียนเขาดูแลให้ถ้ามีการส่งตัวต้องเสียค่าส่งค่าอะไรต่ออะไรเพิ่นก็พูดลงหน้าไปแล้วเอาปัจจัยของมูลนิธิเขาก็พูดให้ความมั่นใจในการดูแลรักษาแม้แต่จะฟอกเลือดโดยไปจะฟอกเลือดโดยวิธีใดเขาพยายามจะเขียนเรื่องเพื่อที่จะให้เขาอนุมัติมาเกี่ยวกับเรื่องเจาะนี้เพราะมันไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อแต่มันขึ้นอยู่กับการทำเรื่องเองนะเจาะสองแห่งนี่แหละเจาะตรงนี้กับเจาะตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่การทำเรื่องอีกเพราะฉะนั้นต้นเรื่องคือที่สารคามต้นเรื่องที่สารคามหมอสมชายที่เป็นที่เป็นอาของทิพย์เงินหรือเปล่าหมอสมชายให้หมอสมชายเขาดูลูกศิษย์
หมอที่อยู่ทางนู้นมีไหมให้หมอสมชายช่วยกำกับให้ก็ช่วยทำเรื่องให้แบบนี้แบบนี้เพราะว่าเราไปวันนั้นหมอสมชายก็อยู่นั่นก็เลยคิดว่าจะพยายามช่วยกันพยายามช่วยกันแก้ไขไปการเจ็บก็ได้ป่วยเหตุปัจจัยหลายอย่างการเจ็บการไข้การป่วยนักทำไปการเจ็บการไข้การป่วยนะท่านฉันมาหน่อยนะนี่มันเสือโคร่งนะนี่อะไรกล้วยกล้วยน้ำปลาแซ่บเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่สิ่งเหล่านี้มันโยงเข้าหากันหมดเรื่องของกรรมกรรมใหม่ก็คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละกรรมใหม่จะมีอะไรจะคืออะไรพวกเราพูดถึงกรรมโอ้กรรมตัวน่าเกลียดน่ากลัวคอยทำร้ายคอยให้โทษเลยลืมหันมาดูพฤติกรรมของตัวเองก่อนต้นตอของกรรมก็คือพฤติกรรมของตัวเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาจากมโนกรรมทั้งนั้นกรรมเก่ากรรมใหม่ไอ้พวกที่มีกรรมเก่าส่งมาแล้วเนี่ยเวลาไปประจบกรรมใหม่ปั๊บเรื่องมันก็เป็นได้ง่ายกรณีที่เราเคยคิดที่ไหนพระเรียนรู้แท้ๆทั้งๆที่รู้อยู่ฆ่าตัวตายเป็นโทษเป็นโทษเจอพระฆ่าตัวตายมัดคอตายมาหลายองค์แล้วเจอพระมัดคอตายนี่คือกรรมใหม่กรรมเก่ามันไปจวบกันยกตัวอย่างเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยกรรมเก่ากรรมใหม่มันไปจวบกันเวลากรรมเก่ามันไปจวบกับกรรมใหม่มันก็ไปช่องเดิมกรรมมันก็สอดเข้าไปช่องเดิมแทรกเข้าไปช่องเดิมสำหรับผู้ฆ่าตัวตายไปเจอเรื่องอารมณ์ทุกข์ร้อนใจมันก็หมุนไปช่องเดิมแหละตัดสินใจง่ายๆไปช่องเดิมแล้วมัดคอตายพระเนี่ยรู้กันทั้งนั้นแหละพระเนี่ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายก็ถือว่าทำอัตตะวินิบาตทำชีวิตให้ตกล่วงก็ถือว่าบาปหนักแต่ทำไมพระต้องทำพระเกี่ยวข้องกับกรรมเก่ามันเกี่ยวข้องกรรมเก่าท่านจึงว่า500ชาติอย่าไปหาทำอย่าไปหาอุตรีอย่าไปหาริเริ่มเด็ดขาดทำลงไปแล้ว500ชาติปึ้งเดียวปึ้งเดียวปึ้งเดียวกรรมชั่วช้าลามกเลว3เนี่ยท่านให้ระวัง500ชาติให้ผลปึ้งเดียวปึ้งเดียว500ชาติดูแต่พระโมคคัลลานะ500ชาติยังไม่หมดเองมั้ยเป็นพระอรหันต์แล้วมันยังตามมาเอาพระโมคคัลลานะกรรมเก่าไปจวบกรรมใหม่ยังไงเราดูที่เวลากรรมใหม่ของท่านมาจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมาประจวบกับกรรมเก่าพระโมคคัลลานะท่านไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องบนสวรรค์มาเล่าชาวบ้านฟังชาวบ้านเริ่มใส่ศรัทธาไปนรกก็ได้เอาเรื่องในนรกมาเล่าชาวบ้านฟังชาวบ้านเริ่มใส่ศรัทธาคนเราถ้าหากเขาเริ่มใส่ศรัทธาแล้วก็เขาก็เทความศรัทธาภาษาธรรมสักการะทยทานทั้งหลายทั้งปวงก็ไปกายไปกองหลั่งไหลกันไปทำบุญกับพระโมคคัลลานะลูกศิษย์ไอ้พวกเดรัจฉีทั้งหลายมันก็อยู่กับศรัทธาเหมือนกันนั่นแหละพวกเดรัจฉีทั้งหลายก็เดือดร้อนนะที่อดอยากเหี่ยวแห้งฝนมันไปตกที่อื่นหมดมันไม่ตกใส่นางตัวเองแห้งเรื่องนี้มันเกิดได้ยังไงเนาะกลายเป็นว่าพระโมคคัลลานะดังมากดังด้วยเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหมือนว่าทำให้สักการะของพวกนั้นเนี่ยมันตกไปทุกเดือดร้อนโอ้ยทุกเดือดร้อนจะต้องมาทำอะไรอย่างนี้ให้นักเลงมาจัดการนั่นแหละนี่ไหมกรรมใหม่ของท่านคือความโด่งดังของท่านใช่ไหมความโด่งดังกรรมเก่าก็คือท่านอดีตชาติอดีตกรรมท่านเคยมาฆ่าแม่มานี่กรรมเก่าพอเวลามันมาประจบกรรมใหม่มันก็ให้ผลกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันให้ผลอย่างนี้เราโยงไปใส่ได้กับ
ทุกเรื่องทุกกรรมในหลักท่านก็พูดเอาไว้ผู้ที่อดอดแอดแอดเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยร้อนชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์แน่ถ้าใครคิดว่าพระพุทธเจ้าเขียนเสือให้วัวกลัวก็ลองดูสิพุทธเจ้าท่านไม่ได้เขียนเสือให้วัวกลัวเลยท่านพูดจริงจังแต่พวกเราเหลือเชื่อไม่ยอมเชื่อก็ไม่ยอมให้คุณค่าของพระศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ความพิเศษเกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องภัยเรื่องกรรมเนี่ยนะวันนี้เห็นก็พูดว่ามีคนจะพยายามผลักดันพุทธศาสนาประจำชาติแล้วเขาก็ไม่เอาเอกปัดเอาอีกเขารู้จักคุณค่าของศีลของธรรมไหมไม่รู้จักเขารู้จักคุณค่าของกรรมไหมมันมีศาสนาไหนที่สอนหลักของกรรมตรงแน่วเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไม่มีหลักของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีหลักศาสนาไหนก็สอนบ้างกรรมให้ผลยังไงปฏิกิริยาการตอบโต้ของกรรมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำลงไปแล้วเป็นกรรมได้ยังไงและมันให้ผลได้ยังไงมันตีบตันอั้นตู้เป็นเหมือนจะไปคิดออกได้ยังไงพุทธเจ้าท่านมองทะลุผุพองหมดแต่ท่านไม่ได้หลับตื่นลืมตามาแล้วก็ได้สร้างอธิษฐานปรารถนาเอาทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอุเบกขานี่ก็เป็นบารมีนะเราควรใช้ในคราวไหนอุเบกขาบารมีเราก็ใช้ได้อย่างนี้แหละบางทีเราก็เจริญเมตตาไปโอ้ยเมตตาช่วยนู้นแล้วก็แล้วช่วยนี้แล้วก็แล้วช่วยนั้นแล้วก็แล้วอยากให้หายเท่าไหร่ก็ไม่หายโอ้ยปลงลงในกรรมข้อเท็จจริงมันต้องปลงลงในกรรมการที่ปลงลงในกรรมมันเป็นการเพิ่มปัญญาทำให้เรามองเห็นเหตุส่อมาที่ผลเราพิจารณาผลส่อไปที่เหตุพวกเราส่วนมากพวกเราไม่เชื่อกรรมเพราะสติปัญญาของเรามันตีบตันแค่นั้นสติของปัญญาของเรามันตีบตันดูไม่สรุปดูไม่ออกตอนที่เราทำแท้ๆทำด้วยมือด้วยตีนด้วยปากเจ้าของแท้ๆอะไรเนาะอะไรเนาะทำไมต้องเป็นเราเนาะทำไมต้องเป็นเราเนาะดูไม่ออกไม่ยอมรับยอมรับที่ไหนทั้งที่กรรมง่ายๆกรรมอ่ะเราศึกษาเรื่องกรรมเราดูมาง่ายๆเอาแค่เรารับทานอาหารเข้าปากลงมาอิ่มท้องนี่ก็คือกรรมพฤติกรรมที่เรารับทานใส่ปากเข้าไปน่ะเคี้ยวๆกลืนลงท้องแล้วก็อิ่มท้องนี่คือกรรมคือกิริยาของกายกายกรรมเอาไปตีสัตว์เอาไปฆ่าสัตว์ป๊อกๆอย่างเงี้ยนี่ก็คือกรรมแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นมันโทษน้อยถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นฆ่าสัตว์เงี้ยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสัตว์อื่นแล้วลักทรัพย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วพูดผิดลูกผิดผัวผิดเมียแน่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่ไรเมื่อไรมันหนักกรรมมันหนักนอกจากผลกรรมที่เราทำให้ผลเราแล้วฝ่ายตรงข้ามมันพยาบาทจองล้างจองผลาญจองเวรจองกรรมอีกดูสิมันยุติลงที่ไหนกรรมมันให้ผลได้ยังไงกรรมเราทำลงไปแล้วมันให้ผลได้ยังไงมันน่าเชื่อหรือเปล่าเราดูมาง่ายๆเพื่อเราตัดปัญหาที่ว่ามันไม่น่าเชื่อดูมาที่เราใส่ปากกลืนลงท้องอิ่มท้องนี่คือกรรมชัดๆนี่แหละนะเดินตากแดดร้อนเปรี้ยง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 เนี่ยเห็นร่มไม้วิ่งเข้าร่มไม้นี่คือกรรมกายกรรมไปอยู่ใต้ร่มไม้เย็นขึ้นมาในไม่ร้อนหรือมาก็ดึงร่มมาเลยกลางไม่ให้มันถูกแดดจังๆเนี่ยเอาเย็นลงนี่คือกรรมกิริยาของการกระดุกกระดิกคิดแปลงที่กายที่วาจาที่ออกกรรมมันมาจากใจนั่นแหละมโนกรรมแต่ถ้าเอาไปทำผิดศีล
ป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมบางทีก็ผิดธรรมอยู่ข้างในนึกคิดอยู่ข้างในอย่าลืมว่านึกคิดอยู่ข้างในไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถ้าคิดเรื่องชั่วมันก็ทับถมหัวใจของเราเองจากคนที่ดีๆนี่แหละสัมมาทิฏฐิเชื่อบุญเชื่อกรรมนี่แหละนึกคิดออกนอกลู่นอกทางมากๆเข้าจากคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยพ่อมีบุญที่ไหนแม่มีบุญมีคุณที่ไหนบุญคุณที่ไหนมีที่ไหนมันปฏิเสธเฉยเลยเรื่องของกรรมไม่ได้ศึกษาหนวกตาบอดถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้พิจารณาไปตรงไหนดูไปที่พฤติกรรมของเราตรงไหนมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดความสุขความทุกข์มาอย่างไหนมาจากกรรมความดีความชั่วมาอย่างไหนมันก็มาจากกรรมบุญบาปมาอย่างไหนมันก็มาจากกรรมนรกสวรรค์มาอย่างไหนมันก็มาจากกรรมอยู่ไม่เท่าเดิมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตายเกิดตายแล้วเกิดเล่าเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายมาอย่างไหนมาจากกรรมมองเห็นกรรมเป็นเรื่องใหญ่กรณีว่าอุเบกขาบารมีมันช่วยทำให้เราพิจารณาไข้ครวญอย่างนี้นะเพิ่มปัญญาน้อมมาเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาน้อมมาเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานมันเข้ากันทำให้เราสนใจทำให้เราเข้าใจปัญหาชีวิตได้ดีมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างที่เราจะขยับเดินผิดขยับเดินถูกเมื่อเรานึกเราคิดมาตรงนี้จะทำให้เราขยับอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อก้าวผิดหรือก้าวถูกเดินผิดหรือเดินถูกการได้ยินได้ฟังการศึกษาการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญการได้ยินได้ฟังการศึกษาการเรียนรู้สุตตะจินตะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปฟังจากปากของคนอื่นเสียงของคนอื่นจินตะจินตะศึกษาเรื่องกรรมจินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาคนมีปัญญานึกคิดใคร่ครวญนั้นเกิดปัญญาตาไปเห็นรูปก็เกิดปัญญาหูไปได้ยินเสียงก็เกิดปัญญากลิ่นรสสัมผัสอะไรแต่ละอย่างเกิดปัญญาไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคนอื่นมาบอกมาสอนสิ่งนี้มันคอยกิริยาทั้งหลายเหล่านี้มันคอยปลุกให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใคร่ครวญคุณสมบัติที่ดีของใจพยายามดึงเข้ามาปลุกขึ้นมาสติสัมปชัญญะจะทำให้เราไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจจะได้ทำให้เราสำรวมระมัดระวังในกรรมเราต้องเชื่อผู้ที่สุขภาพร่างกายอ่อนๆแอ เพราะอดีตกรรมชอบเบียดเบียนสัตว์กันว่ากันนะคนที่เกิดมาอายุสั้นเพราะชอบฆ่าสัตว์อายุยืนยาวนั่นแหละแต่อดๆแอดๆเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นั่นแหละชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบทรมานสัตว์เกิดมาแล้วอายุสั้นเพราะชอบฆ่าสัตว์เกิดมาแล้วไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดๆเพราะอดีตกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มันมีน้อยไม่ค่อยมีแต่ถึงยังไงร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายมันเป็นส่วนปรุงส่วนประกอบเป็นระเบียบเป็นระบบเป็นระบอบหลายอย่างมาปรุงกันมาประกอบกันโอกาสที่มันจะอยู่เท่าเดิมอยู่ยากมันขับเคลื่อนตัวมันเองทุกขณะของจิตไม่ว่าเฉพาะใจนะกายก็เหมือนกันมันอยู่คงที่ที่ไหนดูสินั่งกันครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวขับถ่ายแล้วปัสสาวะแล้วลุกแล้วปิ๊งลิ้วิ่งแล้วลุกแล้วปิ๊งแล้วทำไมมันไม่อยู่เท่าเดิมไล่ออกดูให้เห็นชัดๆกระดูกหายใจเข้าหายใจออกที่อยู่นิ่งเหมือนเดิมได้ไหมอยู่นิ่งไม่ได้พิจารณาเรื่องนั้นมันลุกลามไปหมด
ันเป็นการศึกษาเรียนรู้การเรียนรู้การศึกษาด้วยจินตามยปัญญามันจึงเข้ากันได้กับธรรมะปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามันเป็นเรื่องของใจมันเป็นงานของใจศึกษามาใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะต้องใช้ปัญญากำหนดจดจ่อใช้สัญญาคาดคาดเดาเดาหนักหนักเข้าสัญญาตัวนี้จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาตราบใดที่ปัญญาที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยสัญญาผลขั้นสัญญาก็ยังให้ผลได้เราลองพิจารณาดูร่างกายปฏิกูลโสโครกเปื่อยเน่ากำหนดให้เป็นกลิ่นลองดูสิกำหนดให้เห็นว่านอนเจาะยุ่ยยุบยาบยุบยาบยุบยาบเต็มไปหมดเปื่อยยุ่ยยุบยับ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 ใจหดหู่สลบสังเวชเบื่อหน่ายขยับม้วนกลับนะเปลี่ยนรูปปั๊บพิจารณาเรื่องเหล่านี้มันม้วนกลับมาม้วนกลับมาหาตัวเองท่านบอกว่ามันม้วนกลับมาเหมือนอะไรเหมือนเราเอาขนนกโยนใส่ไฟมันก็จะม้วนกลับเหมือนเอาของอะไรที่มันถูกร้อนมันหดไปใส่ลงไปแบบม้วนกลับใจของเราที่เอาสัญญาเกี่ยวกับเรื่องความปฏิกูลโสโครกไปกำหนดจดจ่อไปพิจารณาทำให้เราเบื่อหน่ายได้จริงๆจนกว่าของจริงผลของความจริงปรากฏไปดูสัญญาทั้งสิบทั้งสอนอสุภสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาสัพพะโลเกอนัปปิรัตสัญญาไปดูท่านพูดไว้ปฏิกูลสัญญาสบะโลกยานะพิรัตสัญญาพิจารณาถึงความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกพิจารณาไปโน่นก็ตันพิจารณามานี่ก็ตันพิจารณามันก็ตันเจอหมดอย่างนั้นคนจะเบื่อโลกนะพิจารณาแล้วก็เบื่อโลกมันทำให้ม้วนกลับม้วนกลับคำว่าม้วนกลับคือจิตมันไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ผูกไม่พันถ้าจิตเป็นอย่างนี้จิตถึงขั้นนี้แล้วก็จิตอยู่ได้อยู่ในสำนักเพศได้อยู่ในเพศที่สงบสงัดได้อยู่ในเพศที่มีศีลมีธรรมได้แต่ถ้าตรงกันข้ามมันไม่มีม้วนกลับแหละมันมีแต่จะปล่อยเข้ารกข้อพงน่ะมันปล่อยแย่ปล่อยกระรอกกระแตปล่อยลิงเข้าป่าใจที่มันไม่เคยเห็นโทษเป็นอย่างนั้นแหละเพลินไปกับโลกหลงไปกับโลกเพลินไปกับโลกมันไม่จบไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือความทุกข์พวกเรื่องที่มองพันไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่เบื่อไม่หน่ายไม่มีอารมณ์ที่เปลี่ยนธรรมไปเคลือบไปแฝงกันในหัวใจตรงนั้นนี่กลับจะกลับแล้วจะพักไงฮะกลับแล้วโอ้ยเอามาทั้งคืนแล้ว ท่านสวยป่วยหนักเกี่ยวกับเรื่องไตต้องฟอกไตอาทิตย์ละสองครั้งเมื่อวานเราเข้าไปดูวันก่อนเราเข้าไปดูว่าเป็นการฟอกเป็นครั้งที่ห้าเป็นครั้งที่ห้าแล้วแต่ว่ากำลังดีวันที่เราไปเยี่ยมวันนั้นกำลังดีพูดได้คุยได้อะไรได้เราเข้าไปเยี่ยมวันก่อนเนี่ยกำลังอ่อนมากพูดได้สองสามคำแล้วก็หลับไม่ไปเลยอยู่ห้องพิเศษห้องพิเศษสองไปเยี่ยมเมื่อวานก่อนเนี่ยไปเยี่ยมที่ห้อง ICU เสร็จแล้วเลยไปพักที่อาจารย์สวัสด
จันสวัสดิ์ไปเผาศพแม่จันสวัสดิ์แม่จันสวัสดิ์เผาหน้าศาลาเราเสร็จเราก็กลับเราไปนอนคืนหนึ่งเราสดแล้วก็กลับมาวันนี้เอ้าไปเผาศพอาจารย์สุนันท์วัดป่าสัทธาธรรมเนี่ยเดือนก่อน2เดือนก่อนกับอาจารย์สมุทรเจ้าวาดเนี่ยอาจารย์สุนันท์ก็วันละพักได้กี่วันล่ะ2วันหรือ3วันไอ้เกียรติ2-3มื้อเนี่ยเผาวันนี้มีหมาโวยโทรมาบอกมันไปเผาศพอีกแล้วเดี๋ยวเราไปหาไม้พอดีกลับจากน้องคายมาเข้าไปหาเขาก็บ่ายโมงกว่าแล้วเจ้าเขาเทศเขากำลังเทศเทศเสร็จพระมาติกาบางสกุลเสร็จรับของชักผ้ากลับใหม่มาเอาของมาก็เลยมาผู้บังแกนอีกผู้บังแกนเนี่ยใส่ที่ห้องพระเราใส่ใต้ถุนบันไดตรงนั้นบันไดรวมไปทั้งหมดก็28ออก4 24 28กับ25เป็นเท่าไหร่น่าเกลียดฮะที่หลังเท้าที่28ครับที่หลังที่15มันต้อง50กว่าตารางเมตรต้นต้องแสนกว่าเราเห็นมันถูกๆหรอกต้องแสนกว่าก็เลยตัดสินใจเลยแหละว่าไม้เราไม่เหลือแน่ๆไม้ที่เราสั่งมาเนี่ยเราจะใส่ข้างๆสั่งข้างการไม้เยอะไปสั่งมาเผื่อมีเวลาก็ช่วยกันนะมูน่ะบางคนน่ะกินแล้วนอนก่อนแล้วนินมาช่วยกันรู้ว่าภาระหนักบางคนน่ะป่วยตลอดการบางคนไม่เห็นหน้าเลยแล้วก็ดีไม่ดีอดข้าวตลอดการนี่นะบางคนอดข้าวแล้วก็ป่วยแล้วมนุษย์ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองหรือเปล่าไม่ดูแลหมู่ไม่ดูหมู่ก็ดับวัดเขาอยู่เขาทำตัวยังไงท่านจึงท่านให้มีข้อวัดบางคนทิ้งข้อวัดนะบางคนนะเป็นพระเป็นเนรก็ต้องทำตัวให้เหมือนพระเหมือนเนรหรอเหมือนพระเหมือนเนรมันจะคุ้มค่าข้าวเขาเหรอเป็นควายเขาไถนานะตายเป็นไปเป็นควายแน่ๆเลยเขาไถนาเพราะอะไรเป็นหนี้เขาอะไม่มีบุญให้เขาอะเป็นควายเขาใช้แรงตัวยับเคลื่อนกระดูกจะร่วงเรื่องกินเรื่องนอนไม่อั้นเรื่องการเงินเรื่องงานไม่เอาเราทิ้งข้อวัดไม่ได้เลยอย่าเด็ดขาดไม่ช่วยตัวเองใครช่วยเราพ่อแม่ท่านก็ทำมาแล้วเนี่ยเป็นตัวเป็นตนออกมาแล้วเนี่ยไปพึ่งพาท่านอะไรนักหนาตีนก็มีมือก็มีสติปัญญามันสมองก็มีไม่ยอมทำให้ดีคอยเอาตอนมันเป็นลิงไปทำอะไรได้พัฒนาอะไรได้ตอนมันเป็นกระรอกกระแตไปพัฒนาอะไรได้ชาติความเป็นมนุษย์ตัวมันพัฒนาได้คิดยังไงมันคิดยังไงแปลกกระแทกหัวใจมันเป็นยังไงคิดยังไงไม่รักดี
รักเลวไม่รักดีคิดถึงพ่อถึงแม่ไม่รักษาประคับประคองพ่อแม่ตัวเราทั้งรุ่นนี่แหละคือพ่อแม่ทำไมไม่รู้จักเอามือเอาตีนไปกราบให้พ่อแม่ได้บุญบ้างเอามือเอาตีนไปทำคุณงามความดีให้พ่อแม่ได้บุญบ้างนี่คือพ่อคือแม่ครับประคองพ่อแม่ให้ดีคือตัวเรานี่แหละคือพ่อแม่รู้จักบ้างเอามาจากไหนเลือดเนื้อมาจากไหนเลือดสยดตึกเกิดในท้องแม่ไม่มีหรอกอุตส่าห์ให้มาอุตส่าห์พากันปลูกนั่นน่ะฟังอย่างนี้นึกถึงอาจารย์สุธรรมท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าผู้หญิงไม่ออกคนหนึ่งหรอกเวลาตั้งท้องมาทำนู้นทำนี้ก้มเงยอะไรมากๆมันน่ะแท้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นอยู่อย่างนั้นแหละตอนหลังมาหมอเขาหาเหตุเจอเขาบอกต้องไม่ให้ขยับนอนพอเริ่มตั้งท้องให้นอนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ให้ขยับด้วยเหตุที่หมอเขาแนะนำและระวังได้ดีลูกเลยติดอยู่จนคลอดออกมาพอคลอดออกมาโอ้ยดื้อมหาศาลเลยทีนี้ลูกอะไรมาเกิดก็ไม่รู้โอ้ยตะกูรวยกูไม่พึ่งออกมาหรอกกูพยายามรักมันถนอมมันทนุถนอมมันหวงมันตั้งแต่นู้นมันอยู่ในท้องให้มันโตขึ้นมาให้มันคลอดออกมาเป็นผู้เป็นคนถ้ารู้อย่างนี้คุณไม่เอาของไว้แน่ๆดูสิตัวอะไรตัวบาดมันไปเกิดใช่ไหมคนเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนน่ะแต่งานแล้วไม่กล้ามีลูกเราไปเจอลูกแบบนั้นน่ะก็เห็นคติตัวอย่างมาเยอะแล้วสะท้อนมาที่ไอ้พวกเราดื้อเนี่ยไม่ยอมใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์เนี่ยหนังนักเข้าไปแอบทำลายตัวเองยังไงอีกเราก็ไม่รู้อย่าลืมว่าอัตตาเหตุนาโถนะตัวใครตัวมันนะหมู่เพื่อนอยู่ด้วยกันเลยครูบาอาจารย์อยู่ด้วยกันเลยท่านเป็นแค่เพียงปรปัจจัยมาเกี่ยวข้องมาบอกมารู้มาเรียนมาสอนมาอะไรอะไรกันแค่นั้นเองเป็นปัจจัยอื่นคติตัวอย่างดีมากมายบอกสอนแนะเตือนแต่ถ้าเราไม่เอาก็คือไม่เอาก็คือไม่ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องอัตตปัจจัยน้อมเข้ามารับเข้ามาถือตามเข้ามามนุษย์เราเนี่ยมันเกิดมันมีคติมีตัวอย่างมันมีเยี่ยงอย่างมีผู้ใหม่มีผู้เก่ามีผู้รู้มีผู้ไม่รู้มีพ่อมีแม่รับการบอกสอนกันมาวัฒนธรรมมนุษย์มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเหมือนอย่างที่เราเมื่อกี้นี่ก็โธ่อะไรมาเกิดก็ไม่รู้บางคนไม่อยากมันเป็นเขาไปหาความสุขสบายมาติดซะเขาก็แท้งทิ้งเขาหาความสุขสบายไปเกาะได้เขาก็แท้งทิ้งอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันบางคนพอไปเกาะปั๊บก็ส่องดูผู้ชายหรือผู้หญิงอยากได้ผู้ชายผู้หญิงก็เอาทิ้งแทงทิ้งนี่มันยังงี้ว่ามีแต่ประเภทที่ว่าเราเอาออกเนี่ยอันนี้เป็นบาปเป็นกรรมคำว่าเข้าอยู่ครั้งหนึ่งก็แทงออก
สองครั้งก็แทงออกสามครั้งก็แทงออกแทงเขาทิ้งนะทีเพลิดเพลินเขามาเกาะได้คลอดออกมาเหมือนที่ว่านี่แหละโอ้ยดีไม่ดีมันเอาชีวิตแม่มันเลยตายตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนั่นมันเอาแม่เลยเพราะทำมันหลายรอบมาแล้วได้ทำมันมาหลายรอบแทงก็คือฆ่าคนน่ะรู้จักบ่แทงคือฆ่าคนครูอาจารย์ท่านสอนต่อแทงก็คือฆ่าคนครบแล้วก็มาเกิดได้ตายแล้วมันเอาคืนแหละท่านนี่ดีไม่ดีมันโผล่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาโอ้ยก่อนอุบาทเจ้ากรรมในไอ้เราเนี่ยรักมันจะเป็นจะตายมันจะเอาหากเราให้ตายแต่หัวใจของเราเนี่ยรักมันจนจะเป็นจนจะตายแต่ตัวมันเองมันจะเอาชีวิตเราอยากอะไรก็เอาอยากอะไรก็เอาอยากเหล้าก็เอาอยากยาบ้าก็เอาอยากนู่นก็เอาไม่มีอะไรอยากบีบคอเอาเงินไปซื้อกินไม่มีทุบทิ้งเตะถีบฆ่าโน่นรู้อย่างว่าเรื่องนี้มันไปจากอะไรไปจากศีลจากธรรมนั่นขาดศีลขาดธรรมไปจากอะไรอะไรที่เป็นหลักที่พูดเมื่อต้นๆเนี่ยอะไรที่เป็นหลักมันก็ไปจากกรรมน่ะรู้อย่างไหมนี่คือกรรมศึกษาเรื่องกรรมให้มากจะทำให้เราเป็นสัมมาทิฏฐิเอาแค่นี้แหละวันนี้